ผู้ชมครับวันนี้ครับต้องบอกเลยว่าเป็นวันที่ผมนั้นจะได้ปลดปล่อยความปวดในหัวเข่าของผมครับจริงๆเห็นผมเดินนิ่งๆในที่ทำงานในสตูนั้นคิดว่าผมแข็งแรงใช่ไหมครับผมอาจจะตัวใหญ่แต่ข้อเข่าของผมมันมีปัญหาคุณผู้ชมเริ่มมาแล้วครับสัญญาณถ้าพูดถึงวัยครับคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับที่ทำให้อาการเสื่อมต่างๆในร่างกายนั้นมันเกิดขึ้นนะครับเมื่ออายุเยอะขึ้นครับแน่นอนเซลล์ข้อกระดูกมันก็เสื่อมถอยลงครับโดยเฉพาะในผู้สูงอายุนั้นเนี่ยแน่นอนครับเราก็ต้องได้ยินท่านบ่นกันว่าโอ้ยปวดหลังปวดเอวนะและที่ได้ยินบ่อยๆคือปวดเข่าครับเข่านั้นเนี่ยอยู่ในช่วงล่างของร่างกายนะครับก็คือต้องใช้เดินใช้รับน้ำหนักใช้กระโดดใช้วิ่งแน่นอนครับทำงานมันหนักทั้งชีวิตถึงวันหนึ่งมันก็ต้องเสื่อมเป็นธรรมดาแต่ถ้าคุณมีอาการปวดบวมแดงไม่หายสักทีเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับนั่นอาจจะเป็นสัญญาณที่กำลังบอกว่าคุณมีภาวะข้อเข่าเสื่อมถามว่าข้อเข่าเสื่อมคืออะไรครับข้อเข่าเสื่อมคือภาวะที่กระดูกแล้วก็เอ็นบริเวณข้อเข่าของเรานั้นเนี่ยมันเสื่อมแล้วก็สึกหรอครับทีนี้ถ้าปล่อยเอาไว้ไม่ดีแน่นอนคุณหมอก็จะพิจารณานะครับให้ไปตรวจร่างกายครับนะในผู้สูงอายุก็อาจจะเอ็กซเรย์เข่ากระดูกนะครับก็ดูว่าข้างในนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ทำการรักษาทางการแพทย์แต่อย่างที่บอกไว้ปัจจุบันนี้นะครับหลายๆคนนะไม่ใช่แค่คนไทยต่างชาติเองก็เลือกที่จะหาการแพทย์ทางเลือกอย่างแพทย์แผนไทยมารักษาแล้ววันนี้ครับเรามีตัวยาที่เขาบอกว่าเอาไว้พอกเข่าเพื่อบรรเทาอาการปวดที่เกิดขึ้นจากการอักเสบและการเสื่อมของข้อเข่าแต่วิธีนี้จะทำอย่างไรอย่างผมนั้นเนี่ยสามารถหรือไม่หรือว่าต้องใช้ในผู้สูงอายุอย่างเดียวร่วมในรายการกับเราวันนี้นะครับพี่นุชครับพี่นุชเป็นแพทย์แผนไทยปฏิบัติการที่จะมาให้ความรู้พร้อมทั้งสาธิตการพอกหัวเข่าให้ผมด้วยครับพี่นุชสวัสดีครับค่ะพี่นุชครับถ้าพูดถึงเอาเป็นว่าจากสถิติก่อนสถิติของการปวดเข่าเนี่ยส่วนมากจะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุเท่านั้นเหรอฮะค่ะก็ถ้าเกิด 80-90% จะเป็นในผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุนะคะแต่ว่าในส่วนของเปอร์เซ็นต์ของอย่างเช่นนักกีฬานะคะหรือว่าวัยรุ่นนะคะที่มีการทำกิจกรรมหรือว่าคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำเนี่ยค่ะในเรื่องของการใช้ข้อต่อข้อเข่าอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าในวัยที่คนที่ทำงานที่ต้องใช้กิจกรรมอย่างเช่นการนั่งนานๆการยืนเยอะๆแบบนี้ค่ะจะประสบปัญหาโดยเฉพาะที่ล่าสุดก็จะมีพวกผู้หญิงนะคะที่ใส่รองเท้าส้นสูงอันนี้จะเป็นปัญหาในส่วนที่จะเดินเข้ามาปรึกษาเราในเรื่องของการบรรเทาอาการของเรื่องของการปวดเข่าโดยวิธีการแพทย์แผนไทยค่ะเคยมีคนชื่อชมาพรมาแถวนี้มั้งไหมฮะอันนี้ต้องสืบค่ะต้องสืบใช่ไหม คุณยุ้ยเนี่ยจะปวดบ่อยเพราะใส่ส้นสูงโอเคอาจจะเพราะไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าในวัยรุ่นวัยทำงานเนี่ยคืออยู่ที่พฤติกรรมการใช้ชีวิตอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุอย่างที่พี่นุชเล่าให้ฟังก็ได้หรือว่าใช้แรงมากเกินไปทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการรักษาครับรักษาเพื่อบรรเทาอาการปวดอย่างเงี้ยครับคือมันมีกี่แบบครับการรักษาพวกการปวดเข่าเอกอักเสบอะไรต่างๆเนี่ยครับพี่นุชก็ถ้าเป็นทางด้านแผนไทยนะคะมันก็จะมีทั้งใช้การนวดการประคบนะคะการใช้ยาสมุนไพรยาสมุนไพรก็จะมียาสมุนไพรที่ภายนอกหมายถึงตัวแผ่นพอกที่เรากำลังจะพูดถึงแล้วก็จะเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการลดอาการปวดโดยเป็นยากินกลุ่มยาที่เป็นเถาวัลย์เปรียงอย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะใช้ร่วมกันในการที่จะบำบัดหรือว่าดูแลในเรื่องของอาการป่วยตรงจุดนี้ได้ค่ะหัตถการนี้ถ้าเกิดพูดเนี่ยผมขอพูดแตะไปในอาการปวดของจุดอื่นด้วยส่วนมากนอกจากหัวเข่าเนี่ยมันมีตรงจุดไหนในร่างกายที่มันจะปวดบวมอักเสบจากการใช้ชีวิตได้อีกครับพี่ก็จะเป็นพวกข้อต่ออย่างข้อศอกนะคะอย่างพวกตีกอล์ฟค่ะแล้วก็ข้อเท้าพอกได้นะคะหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นนิ้วล็อกนะคะก็สามารถที่จะใช้แผ่นพอกนี้ได้เหมือนกันแล้วก็กล้ามเนื้อใหญ่ๆอย่างเช่นบ่าหรือว่าหลังสามารถใช้ได้ค่ะจริงๆแล้วคือถ้าจะพูดถึงแผ่นพอกตัวนี้สามารถใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายเลยโดยที่เราก็คือใช้ได้ง่ายสามารถทำเองได้ที่บ้านด้วยอ๋อคือไม่จำเป็นจะต้องเดินทางมาที่นี่เพื่อมาเจอพี่นุชและทีมงานคือมาอาจจะมาหาก่อนเพื่อมาปรึกษาวิธีการดูแลตัวเองและอาจจะทำหัตถการที่นี่ก็ได้ใช่ค่ะใช่ไหมครับพี่นุชครับทีนี้การบรรเทาหรือการรักษาด้วยแผ่นพอกหัวเข่าเนี่ยนะครับมันมีกี่แบบครับพี่ค่ะถ้าพูดถึงแผ่นพอกเนาะตัวแผ่นพอกเนี่ยโดยปกติมันจะมี2แบบก็คือแบบร้อนแล้วก็แบบเย็นซึ่งการใช้จะแตกต่างกันในกรณีแบบร้อนเนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่มีการติดของข้อต่อติดของข้อต่อก็คืออย่างข้อเข่าอย่างเงี้ยค่ะมีการปวดการขัดอ๋อคือไม่สามารถขยับหรือว่ายืดเหยียดได้ติดขัดใช่ลำบากใช่ในการเคลื่อนไหวจะใช้แบบร้อนใช่ค่ะใช้แบบร้อนเพราะว่าสมุนไพรในตัวยาของสมุนไพรลดร้อนเนี่ยจะมีไพรนะคะเป็นหลักๆเลยไพรเนี่ยก็คือจะช่วยลดอาการปวดต้านการอักเสบอ๋อคือร้อนเนี่ยคือไม่ได้เอาไปทำให้มันมีอุณหภูมิที่ร้อนไม่ได้ไปต้มไปอุ่นคือไปร้อนเพราะความจากสรรพคุณแล้วก็
สมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนใช่ค่ะสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนแล้วก็อีกแบบนึงก็คือจะเป็นการพอกเย็นพอกเย็นในกรณีที่ว่ามีการอักเสบบวมมีการแดงแล้วเราแตะดูที่เข่าเนี่ยมีความร้อนเกิดขึ้นก็จะใช้สมุนไพรฤทธิ์เย็นนะคะเป็นฤทธิ์เย็นเนี่ยเพื่อที่จะลดอาการร้อนตัวนั้นโอ้พี่นุชครับฟังแบบนี้แล้วสนใจเลยนะครับวิธีทำหัตถการที่ว่าเนี่ยนะครับมันมีขั้นตอนยุ่งยากหรือการเตรียมตัวอะไรซับซ้อนมากน้อยแค่ไหนครับพี่หัตถการสำหรับการเอาไปพอกไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะคนไข้หรือว่าผู้มารับบริการเนี่ยสามารถเอาไปทำที่บ้านได้เลยเนาะก็คือมันก็คือจะเป็นแผ่นพอกสมุนไพรที่ชุบน้ำยาสมุนไพรแล้วบรรจุอยู่ในซองนะคะคนไข้ก็สามารถเอาไปวางบริเวณที่มีอาการปวดใช่ค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของแผ่นผ้าก๊อซนะคะพันประคองเอาไว้ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีอ๋อคือพันทิ้งเอาไว้เลยใช่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะใช้จะแนะนำให้คนไข้ใช้ในกรณีที่เราพักกล้ามเนื้ออย่างเช่นวันนั้นแล้วเราเสร็จจากธุระไม่ได้ออกไปไหนแล้วใช่นั่งดูทีวีเราก็พอกไปได้อย่างเงี้ยแล้วทำค้างไว้ทั้งคืนเลยได้ไหมเผื่อบางคนแบบทำก่อนนอนแล้วอาจจะเผลอหลับไปถ้าทำพอกไว้นานเกินกว่า10นาทีเนี่ยจะเป็นอะไรไหมครับในกรณีที่นานเกินกว่า10นาทีเนื่องจากว่าสมุนไพรเนาะมันมีฤทธิ์ร้อนแล้วก็ในเรื่องของการทำตัวยาเนี่ยมันจะใช้แอลกอฮอล์95อาจจะทำให้มีการระคายเคืองต่อผิวหนังได้นะคะที่มันจะเกิดอาการไม่พึงประสงค์นะคะแต่ก็มีนะคะที่ผู้รับบริการหรือว่าคนไข้เนี่ยก็หลับยาวไปแต่ก็ไม่เป็นอะไรแล้วแต่คนแล้วแต่ท่านถ้ามีอาการอย่างที่พี่นุชว่าก็อาจจะไม่ต้องทำทั้งคืนอาจจะต้องจับเวลาเอาหน่อยนะครับทีนี้หัตถการนี้ครับการพอกหัวเข่าเพื่อแก้ปวดเนี่ยนะครับต้องทำร่วมกับหัตถการอื่นๆด้วยไหมครับค่ะถ้าจะให้ได้ผลดีนะคะทำร่วมกับการนวดการประคบนะคะแล้วก็หัตถการการกักน้ำมันซึ่งตอนนี้เป็นการประยุกต์นะคะแนวกระบวนการวิธีการการแพทย์แผนไทยมาใช้เพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเข่าของผู้สูงอายุหรือว่าผู้มารับบริการหรือว่าผู้ที่มีปัญหาครับทีนี้ถ้ารู้ว่าตัวเองจำเป็นจะต้องเข้ามารับการรักษาและบรรเทาแล้วเนี่ยต้องมาบ่อยแค่ไหนครับสัปดาห์หนึ่งพี่นุชเราต้องมาให้สม่ำเสมอแค่ไหนหรือว่าเดือนละกี่ครั้งครับค่ะสัปดาห์หนึ่งแนะนำเลยนะคะสัปดาห์ละ3ครั้งนะคะก็จะเห็นผลชัดเจนนะคะในกรณีแต่ถ้าในกรณีที่เราในช่วงแรกระยะเวลาก็คือ 1-2 เดือนแรกเนี่ยมาสัปดาห์ละ3ครั้งหลังจากนั้นก็เป็นสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะต่อจากนั้นก็คือเราใช่เราสามารถแล้วก็มียากลับไปทำที่บ้านนะคะจะมีทั้งที่บอกทั้งยาใช้ภายนอกแล้วก็ยารับประทานที่เป็นสมุนไพรครับทีนี้ขอพูดถึงข้อห้ามบ้างใครกันบ้างครับที่ไม่แนะนำให้ทำการรักษาด้วยหัตถการแบบนี้ครับค่ะก็คือคนที่มีบาดแผลเปิดนะคะในกรณีที่อย่างเช่นเป็นแผลล้มมาใหม่ๆแบบนี้ค่ะไม่แนะนำเพราะว่าบาดแผลเปิดจะทำให้เกิดการติดเชื้อหรือว่าเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายนะคะหนึ่งแล้วก็ในกรณีที่ถ้ามีการเขาเรียกว่ามีไข้อย่างเงี้ยเราไม่แนะนำให้ทำหัตถการทางกลุ่มนี้อยู่แล้วหมายถึงทั้งแบบร้อนแบบเย็นถ้ามีไข้มีอาการอย่างที่พี่นุชบอกคือไม่แนะนำให้ทำเลยกำลังจะบอกว่าถ้าแบบเย็นสามารถทำได้กรณีที่มีไข้มารุมตัวร้อนๆหรือว่าอักเสบบวมมากๆเนี้ยแนะนำให้ทำแบบเย็นซึ่งก็ต้องดูก่อนว่าอาการของข้อเข่าคุณเนี่ยหรือข้อต่อที่ปวดเนี่ยต้องให้คุณหมอเป็นคนประเมินว่าจะใช้แบบร้อนหรือแบบเย็นถูกต้องค่ะโอเคทีนี้หลังจากทำครับมีอาการที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยเกิดขึ้นบ้างแล้วมีอะไรบ้างหรือจริงมันไม่มีครับพี่ก็จริงๆแล้วถ้าอาการไม่พึงประสงค์ก็อย่างที่บอกไปอะค่ะอาจจะมีการแพ้บางท่านอาจจะมีแพ้กับไวต่อสมุนไพรอย่างเงี้ยค่ะมีการแพ้เกิดขึ้นก็จะเกิดผื่นรอยแดงแต่ไม่ได้เป็นการแพ้ที่รุนแรงซึ่งก็จะหายไปเองใช่ค่ะนะครับวิธีการก็คือถ้าเกิดแพ้ก็แค่หยุดเท่านั้นเองหยุดใช้ใช่ค่ะก็จะไม่ได้รุนแรงอะไรใช่ค่ะแล้วสมุนไพรที่ใช้ทั้งหมดเนี่ยคือเป็นสมุนไพรไทยเลยเหรอพี่ใช่ค่ะสมุนไพรไทยทั้งหมดเลยครับค่ะก็คืออย่างตัวแผ่นพอกหลักๆก็จะเป็นไพรเป็นดองดึงซึ่งตัวเนี้ยสรรพคุณเขาลดการอักเสบการปวดตามข้ออยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของสเปรย์ทาพาเซนซึ่งตัวนั้นจะเป็นสเปรย์ยาเย็นก็จะช่วยลดอาการอักเสบนะคะก็จะเป็นฤทธิ์ร้อนก็คือเป็นพวกพริกไทยอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มนี้ก็จะช่วยในการคลายกล้ามเนื้อคลายเส้นอยู่แล้วค่ะฟังแบบนี้แล้วน่าสนใจนะครับพี่นุชครับถ้าเกิดถามว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่เผชิญกับภาวะข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเขาจะสามารถรับการรักษานี้ควบคู่ไปกับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันได้ด้วยไหมครับได้เลยค่ะและจะทำให้ประสิทธิผลในการรักษาเนี่ยดียิ่งขึ้นนอกจากควบคู่กับแผนปัจจุบันแล้วในเรื่องของฝังเข็มก็สามารถทำควบคู่กันได้ค่ะอ๋อคือไม่ต้องกลัวเลยแต่คืออย่าไปทำเองใช่ต้องมาปรึกษาก่อนใช่ค่ะดังนั้นมาปรึกษาคุณหมอไม่ว่าจะแพทย์แผนปัจจุบันแผนไทยแผนจีนใช่ค่ะต้องมาคุยกับหมออย่าไปหาทำเองนะครับทีนี้ฝากแนะนำหน่อยใครกันบ้างที่ควรจะเริ่มดูแลรักษาอาการพวกข้อต่อข้อเข่าของเรานอกจากผู้สูงอายุจริงๆแล้วก็คือสามารถเริ่มได้ทุกคนทุกวัยนะคะเพราะว่าการดูแลข้อต่อเนี่ยค่ะถ้าเราเริ่มต้นดูแลแล้วก็
เขาเรียกว่าไม่สร้างปัจจัยเสี่ยงหรือว่าเสริมปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของการจะคลอดเข่าสึกหรือว่าเสื่อมเนี่ยมันจะช่วยยืดอายุนะคะไม่ใช่ว่าผู้สูงอายุทุกคนจะต้องเป็นบางคนผู้สูงอายุเนี่ยยังไม่เป็นเลยแต่ว่าน้องๆนักศึกษาใช่เป็นแล้วอย่างเงี้ยค่ะฟังแบบนี้แล้วครับพี่นุชครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยอยากจะรับการรักษารับการทำหัตถการโดยแพทย์แผนไทยผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อได้ที่ไหนมาได้กี่โมงครับค่ะก็มาที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยนะคะกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขนะคะมาได้ตั้งแต่จันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยเปิดบริการรับบัตรคิวตั้งแต่ 7:30 นะคะถึง4:30 ตอนเย็นก็คือ 16:30 นะคะเราจะเปิดทำการเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะก็คือจะหยุดเฉพาะวันนักขัตฤกษ์หรือว่าวันหยุดยาวต่อเนื่องหรือจะจองหรือว่าปรึกษากันก่อนผ่านทาง LINE แอปพลิเคชันหรือว่าโทรศัพท์มาสอบถามเพื่อปรึกษาก่อนเข้ามารับบริการก็ได้ค่ะเดี๋ยวขึ้นที่อยู่แล้วก็ช่องทางในการติดต่อให้นะครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่พี่นุชแนะนำไว้เลยนะครับไม่ว่าจะคนวัยไหนนะครับเป็นวัยรุ่นไม่ต้องรอให้ถึงวัยสูงอายุก็ไม่ต้องปล่อยให้เข่าของเราหรือข้อต่อของเรานั้นปวดอักเสบต่อไปครับมันสังเกตตัวเองครับเมื่อรักษาแล้วนะครับหรือว่ารู้แล้วอย่าเพิ่งไปซื้อหยูกยามารับประทานกันเองครับซื้อเสร็จเดี๋ยวนะครับเราก็ไม่รู้หรอกว่ายาทำจากอะไรดังนั้นควรรักษาและดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับเอาไว้มีโอกาสครับพี่นุชเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนสนิทของผมมาเป็นพิธีกรคู่เขาชื่อสมัยพรนะคนนั้นเขาปวดทุกข้อของร่างกายเลยครับวันนี้ไงก็ตามทางรายการแล้วผมต้องขอบคุณพี่นุชนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ